สวัสดีครับสวัสดีรอบค่ำนะครับวันนี้วันที่18สิงหาคม2024นะครับฟุตบอลไทยลีก1นัดที่2ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวันอาทิตย์นี้นะครับแต่ว่ายังเหลือการแข่งขันคู่บิ๊กแมตช์อีก1คู่นะครับจะเป็นการคิกออฟกันในวันพรุ่งนี้นะครับระหว่างการท่าเรือ FC ต้อนรับการมาเยือนของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปวันนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมาเจอคลิปนี้ก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับช่องเล็กๆนี้นะครับผมวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยราชบุรี FC นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอุทัยธานี FC นะครับแบ่งกันไปคนละ1แต้มครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับคู่ที่2นะครับของเมื่อวานเนี่ยครับวันเสาร์นะครับแอดเราวันเสาร์เลยราชบุรีก็เป็นวันเสาร์นี่ก็วันเสาร์ของวันเสาร์นะครับก็คือพีทีประจวบถล่มหนองบัวพิชยะไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับ4ประตูต่อ0นะครับแล้วก็มาวันนี้ครับวันนี้เมืองทองยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านทันเดอร์โดมสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของลำพูนวอลเลเยอร์นะครับก็ไม่ได้ทำให้แฟนบอลผิดหวังนะครับเอาชนะลำพูนวอลเลเยอร์เป็น1ประตูต่อ0เก็บ3แต้มในบ้านทันเดอร์โดมได้นะครับขอนแก่นนะครับจงอางพยองต้อนรับการมาเยือนของสุโขทัย FC นะครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับก็เสนอเหมือกันไป1ประตูต่อ1ครับนครปฐมนะครับต้อนรับการมาเยือนของสวัสดิ์แคทนครราชสีมา FC โอ้มาแรงครับชนะ2นัดรวดนะครับก็คือนครปฐมแพ้คาบ้านต่อนครราชสีมาไป1ประตูต่อ2ทำให้นครราชสีมาชนะ2นัดติดนะครับนัดแรกชนะเมืองทองนัดนี้ออกมาชนะนครปฐม6แต้มเต็มเลยแชมป์เก่านะครับบุรีรัมย์นะครับชนะแบงคอกยูไนเต็ดนะครับคู่นี้คู่บิ๊กแมตช์เลยนะครับ4ประตูต่อ2นะครับสมค่าแห่งคำว่าแชมป์เก่าจริงนะครับแหมควรค่าเลยนะครับ4ประตูต่อ2นำเป็นจ่าฝูงนะครับเรามาดูตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนบุรีรัมย์นะครับเตะ2แข่ง2ชนะ2มี6แต้มเต็มเลยครับตามมาด้วยสวัสดิ์แคทนครราชสีมา FC นะครับแข่ง2ชนะรวดมี6แต้มนะครับ PT ประจวบ3แต้มการท่าเรือ3แต้มเชียงราย3แต้มBG ปทุมนะครับ3แต้มนครปฐมยูไนเต็ดก็3แต้มจากนู่นนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ชนะราชบุรีมาเมืองทอง3แต้มนะครับที่ชนะลำพูนมาลำพูนวอลเลเยอร์มีอยู่3แต้มนะครับแล้วก็แบงคอกมีอยู่3แต้มระยอง3แต้มทีมที่ได้1แต้มมีราชบุรีอุทัยธานีสุโขทัยขอนแก่นนะครับหนองบัวพิชยะแข่ง2แพ้รวดเลยนะครับก็มีอยู่0แต้มนะครับตามตารางเลยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ก็ยังพลาดไม่ได้นะครับการท่าเรือต้อนรับการมาเยือนของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับผมติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ